ความกังวลมากอายุเราเริ่ม45ขึ้นไปเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถุงน้ำใต้ตาเราเยอะมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้เอ๊ะทำไมมันเห็นเยอะคือหนึ่งคือกรรมพันธุ์จะมีถุงน้ำใต้ตาเยอะมากตัวเองก็ไปดูในหลายๆที่เขาเหมือนกับเขาจะมีวิธีอื่นนอกจากทำแบบนี้ก็คือกรีดตาซึ่งตัวเองกลัวก็เลยเข้ามาปรึกษาที่นี่คุณหมอก็เลยแนะนำให้ร้อยไหมไพรินซึ่งครั้งแรกที่ร้อยไหมไพรินเนี่ยก็คือร้อยแค่สองเส้นข้างละเส้นซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยมันดีมากเพราะว่าเราอะถุงน้ำใต้ตาเราจะเยอะมากจากที่เรามองเห็นแต่นี่พอเราทำปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันทำให้ใต้ตาเราอ่ะดูดีขึ้นค่ะความรู้สึกคือพอเราได้ทำแล้วอ่ะรู้สึกประทับใจมากเลยนะกับการที่เราได้ทำไหมไพรินนี้วันนี้ก็เลยจะมาทำอีก2เส้นซึ่งตัวเองก็อยากมีความประทับใจมากขึ้นค่ะ